สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันกฤษดาศรีทาดาค่ะต้อนรับวันอังคารที่25มิถุนายน2562วันนี้ท่านนับไปแล้วนะคะก็จะครบกับ3เดือนกับหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม2562ที่ประเทศไทยยังไม่มีรัฐบาลใหม่ค่ะก็เป็นที่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ยังตั้งคณะรัฐมนตรียังไม่แล้วเสร็จหรือยังมีปัญหาอะไรหรือกลัวว่าจะสูญสิ้นกับการใช้มาตรา44ซึ่งก็เป็นประเด็นอยู่นะคะว่าสังคมเองกำลังจับตามองว่าคณะรัฐมนตรีที่จะออกมานั้นหน้าตาจะยี้มากยี้น้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกับดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายและเปิดเวทีต้อนรับท่านจตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถือเป็นครั้งแรกนะคะท่านจตุรนต์มาทักทายผ่านรายการตรงไปตรงมาค่ะยินดีครับค่ะตอนนับเป็นอย่างยิ่งเลยเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านจตุรนต์ฉายแสงมาเหยียบสถานีแห่งนี้นะมาเหยียบเลยนะค่ะกระแสร้อนแรงโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านจตุรนต์นี่ถามออกไปยังสื่อเหมือนกันนะคะว่าทำไมต้องรอกรกฎาคมสำหรับคณะรัฐมนตรีทำไมต้องรอครับมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็3เดือนแล้วคือปกติถ้าเลือกตั้งเสร็จเขาก็ต้องประกาศผลแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ต้องมีการหาตัวนายกซึ่งในช่วงหลังๆรัฐมนูลให้มีการเลือกตั้งในสภาเขาก็เลือกซึ่งอันเนี้ย ก็รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยหมายถึงว่าหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีการได้ตัวนายกแล้วค่ะที่ผ่านมาถ้าได้ตัวนายกแล้วเนี่ยเขาจะจัดครม.ภายในเวลาสั้นมากค่ะเพราะว่าก่อนจะได้เป็นนายกก่อนจะได้นายกเนี่ยก็ต้องหมายความว่าเขาต้องมีการพูดคุยกันแล้วจนกระทั่งได้แล้วว่ามีใครสนับสนุนบ้างค่ะแล้วก็ต้องเจรจากันแล้วว่าจะพักไหนจะได้กระทรวงอะไรอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งไม่น่าจะเกิน10วันหรอกเข้าใจว่าโดยทั่วไปนะเพราะว่ามันต้องรีบด้วย2เหตุผลเหตุผลหนึ่งคือเพื่อจะได้รีบทำงานเพราะว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่เนี่ยจะเป็นรัฐบาลรักษาการทำอะไรมากไม่ได้เขาก็ต้องรีบให้มีรัฐบาลใหม่คือครม.จะทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อถวายสัตย์แล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะทำอะไรได้ต่อเมื่อครม.เข้าถวายสัตย์แล้วก็จะบริหารราชการแผ่นดินได้ก็ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นเขาจะรีบทั้งหมดเนี่ยจะทำเสร็จภายในสัก7วัน10วันเท่านั้นแหละอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าถ้าปล่อยช้าก็อาจจะเกิดการต่อรองกันไม่สิ้นสุดโอ้ค่ะแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรวุ่นวายไปหมดเมื่อเขาก็ต้องรีบทำตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็ให้ได้ข้อสรุปค่ะและรีบประกาศครม.ใหม่ให้มีการสรุปให้ได้แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะทีนี้รัฐบาลนี้ช้ามาก3เดือนค่ะ3เดือนมาแล้วถึงจะได้เกือบ3เดือนถึงจะได้นายกพอได้นายกแล้วตอนนี้ก็ยังบอกว่าต้องไปกรกฎาคมโน่นซึ่งมันก็เป็นการช้าผิดปกตินี่ช้าผิดปกติถ้าเป็นแบบเดิมๆก็คือเสียโอกาสในการบริหารประเทศของรัฐบาลแต่คราวนี้เนี่ยจะเรียกว่าเสียโอกาสไหมก็ต้องถือว่าเสียโอกาสสำหรับรัฐบาลใหม่ที่ผ่านการเลือกตั้งหลังจากมีการเลือกตั้งมาเนี่ยคนก็ต้องคาดหวังว่าพรรคนี้แคนดิเดตคนนั้นเสนออะไรไว้กับประชาชนเขาก็จะรอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใครจะมาเป็นรัฐมนตรีใครจะมีนโยบายยังไงรัฐบาลจะมีนโยบายยังไงกระทรวงไหนจะใช้นโยบายแบบไหนเป็นนโยบายของใครเพราะว่ามีหลายพรรคใช่ไหมครับครับอันนี้เสียโอกาสนี้ไปบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะรัฐบาลยังสามารถทำหน้าที่ได้รัฐบาลที่มีมาตั้งแต่ยึดอำนาจอะก็เป็นเวลา5 ปีแล้วเนี่ยยังทำหน้าที่ได้ก็จะบอกว่าก็ยังทำหน้าที่ได้ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ทีนี้ไอ้ทำหน้าที่อันนี้เนี่ยมันทำโดยมันไม่ได้มีการสัญญาอะไรไว้กับประชาชนไม่ได้มีบอกอะไรไว้กับประชาชนและที่สำคัญคือ
ตรวจสอบไม่ได้ค่ะเวลาเนี้ยถ้าสภาจะตรวจสอบท่านจำลองลองคิดดูว่าถ้าสภาจะตรวจสอบการทำงานของนายกกับรัฐมนตรีเนี่ยจะทำยังไงไม่วันนี้ตั้งกระทู้เนี่ยยังไม่รู้จะถามใครเลยนะก็ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามแล้วตอนเนี้ยมันถามแล้วจะถามจะถามใครนายกคนไหนรัฐมนตรีคนไหนปกติการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลของสภาผู้แทนราษฎรเลยค่ะเขาจะต้องตรวจสอบตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้คือจะได้ดูว่าทำตามนโยบายที่แถลงไว้ไหมกับอีกอย่างก็อาจจะดูว่ามีทำอะไรผิดกฎหมายไหมแต่เวลานี้จะไปตรวจสอบรัฐบาลปัจจุบันมันจะตรวจสอบยังไงแล้วเขาให้จะตรวจสอบหรือเปล่าผมเห็นแต่รองนายกเที่ยวมาบอกตำรวจให้ไปบอกว่าให้ไปดำเนินคดีกับนักการเมืองที่ไปวิจารณ์การทำงานของตำรวจกลายเป็นไอ้ฝ่ายยึดอำนาจเนี่ยไปตรวจสอบฝ่ายการเมืองเนี่ยมันกับหัวกับหางหมดว่าตอนนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมกระทู้ทั้งกระทู้และยัตติหลายเรื่องและเป็นเรื่องของรัฐบาลประยุทธ์เก่าก็ประยุทธ์ปัจจุบันนี่แหละที่เตรียมจะถามโดยปกติมันจะทำไม่ได้นะคือนายกจะเข้าไปในสภาแล้วคุณไปบอกว่าคือเป็นใครคุณเป็นใครคุณเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันครับแล้วให้สภาตรวจสอบถ้าจะอย่างนี้ได้ไหมถ้าเอางี้แล้วสมมุติว่าคุณยืดเยื้อชักช้าซึ่งขณะนี้ก็ยืดเยื้อชักช้าอยู่แล้วไปถึงสมมุติว่าไปถึงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วสภาผู้แทนราษฎรเกิดลงมติกันบอกว่าไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีคนเดียวนะคะคนปัจจุบันเนี่ยคนไหนคนปัจจุบันเนี่ยที่ทั้งครม.ด้วยก็ได้เอาทั้งครม.เลยมีประวิตรมีอนุพงศ์มีใครต่อใครเนี่ยนะครม.ชุดเก่านี่นะทำยังไงทำได้ไหมทำได้ไหมจะไปตรวจสอบตัวไหนเข้ามาจากคำสั่งของคือนายกใหม่แต่ครม.ยังเก่าอยู่เงี้ยค่ะจะยังไงจะตรวจสอบยังไงถ้าบอกว่าตรวจสอบได้ตรวจสอบได้เอาเขาจะยื่นอภิยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วทำยังไงนั่นน่ะสิคะยังทำยังไงคะมันทำไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วด้วยหลักทำไม่ได้เพราะเรื่องทั้งหมดมันมีปัญหามาตั้งแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดเขียนเอาไว้เขาจงใจเขียนเอาไว้เพื่อให้พลเอกประยุทธ์กับพวกที่เป็นคณะคสช.แล้วก็เป็นครม. อยู่ในอำนาจมีอำนาจหน้าที่ตลอดไปจนถึงอีก4ปีรวมเป็น9ปีเขาตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ามีอำนาจไม่มีหยุดเลยยาวไปธรรมดาพอถ้าเป็นรัฐบาลปกติพอเขาประกาศยุบสภาการยุบสภานี่เขาจะเป็นรัฐบาลรักษาการทันทีนะเพราะว่าเขาจะพ้นจากตำแหน่งไปด้วยการประกาศยุบสภาเนี่ยมันมีผลทำให้ครม.พ้นจากตำแหน่งแต่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้วเขาก็จะทำอะไรไม่ได้ละอำนาจไม่เต็มอำนาจน้อยเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองแต่รัฐธรรมนูญนี้โอ้ยังเต็มจงใจเขียนไว้ว่าให้คสช.ยังมีอำนาจตามเดิมทุกอย่างและครม.ก็มีอำนาจที่จะบริหารทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความลักลั่นเนี่ยค่ะอยู่เป็นเวลานานตั้งแต่ความจริงอ่ะมันตั้งแต่นานมาแล้วก่อนตั้งแต่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งตั้งแต่ประกาศให้มีวันเลือกตั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องวางตัวเป็นรัฐบาลรักษาการแต่ว่าเขาไม่ยอมไม่ยอมตัวอย่างนั้นเพราะเขาถือว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้อำนาจเขาก็ทำตามกฎหมายค่ะไอ้พวกนี้ชอบอ้างว่าทำตามกฎหมายดังนั้นก็ทำมาเรื่อยจนถึงวันนี้มันก็เลยมีปัญหาว่ามีปัญหาว่าเขาทำกันไปโดยใครก็ตรวจสอบไม่ได้แล้วไม่มีใครรู้ว่ามันตรงกับผลประโยชน์ของประชาชนหรือความต้องการของประชาชนหรือไม่ค่ะไปประชุมอาเซียนสมมุติว่าเขามีเรื่องใหญ่ๆกันขึ้นมาจะต้องไปตกลงและเซ็นสัญญาลงนามเนี่ยทำยังไงตามรัฐธรรมนูญบอกว่าคุณจะไปตกลงอะไรที่เกิดมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากๆคุณต้องขอความเห็นชอบรัฐสภาก่อนค่ะอันนี้คุณจะมาขอความเห็นชอบไหมก็ไม่รู้จะขอกันยังไงเพราะว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลนี้มันเข้ามาขอ ข
ขออนุมัติอะไรจากรัฐสภานี้มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมาจากที่มามันคนละอย่างไอ้นี่มันคุณมาจากการใช้รถถังใช้ปืนมายึดอำนาจแล้วคุณบอกว่าวันนี้บอกว่าจะขอความเห็นชอบเพื่อจะไปประชุมอาเซียนเขาก็เลยไม่ทำแต่พอไม่ทำ เขาทำไปแล้วตกลงว่าถ้าไปทำอะไรเสียหายแล้วทำยังไง ใครจะตรวจสอบใครจะรับผิดชอบ อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่จริงๆเขาไม่ควรทำนะจริงๆพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีทางเลือกคือว่าต้องไม่ไปทำหน้าที่ประธานอาเซียนเลย ถ้ายังเป็นคาราคาซังแบบนี้หรือไม่ก็ต้องตั้งครม.ให้เสร็จไปนานแล้วซึ่งสามารถทำได้ไอ้ที่บอกว่ายังไม่ลงตัวยังขัดแย้งเพราะคุณจงใจให้มันยืดเยื้อไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ลงตัวสักทีหรอกจะทำให้ลงตัวนี่อาทิตย์เดียวก็ทำได้แล้วบอกว่าอาทิตย์นี้จะจบและถ้าใครไม่ส่งชื่อมาก็เป็นอันว่าสารสิทธิ์ไปเลยสารสิทธิ์ไปแล้วก็นายกก็จะยื่นชื่อแบบนี้อันนี้มันสามารถทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาจงใจเพราะเขาต้องการใช้เวลาในการที่จะใช้อำนาจไอ้อำนาจคสช.เนี่ยรู้อยู่แหละซึ่งก็ยังทำอยู่ใช้อยู่เรื่อยๆแต่ที่น่าเกลียดมากไม่แพ้กันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำก็คือการใช้อำนาจของครม.ซึ่งมันอาจจะหมายถึงการเห็นชอบโครงการประมูลโครงการใหญ่ๆต่ออายุสัมปทานเรื่องใหญ่ๆเป็นหมื่นๆแสนๆล้านเนี่ยก็จะทำกันใหญ่ในช่วงตั้งแต่ระหว่างหาเสียงเลือกตั้งวันเลือกตั้งแล้วหลังจากวันเลือกตั้งก็ยังทำอย่างนี้กันมาเรื่อยไอ้ที่ทำไปอย่างเนี้ยมันตรวจสอบไม่ได้ค่ะนี่ผมเห็นด้วยนะตอนนี้เขามีนโยบายโครงสร้างพื้นฐานอะงบประมาณเป็นหลายล้านล้านดีไม่ดีอาจจะแอบอนุมัติในรัฐบาลยุคคสช.ก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามานะก็เขามีอนุมัติเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นระยะอยู่แล้วครับซึ่งน่าสนใจมากเรื่องนี้มันทำไม่ได้มานานแล้วครับยิ่งพอบอกว่าต่อไปนี้จะมีการเลือกตั้งครับเพื่อให้ประชาชนมากำหนดว่าใครจะเป็นรัฐบาลครับรัฐบาลนั้นจะมีนโยบายอย่างไรฮะแต่คุณก็ยังคงทำของคุณควรจะหยุดตั้งแต่วันนั้นแล้วเรื่อยๆใช่ต้องหยุดตั้งนานมาแล้วมีการแจกอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะช่วงระหว่างแจกนั่นก็เป็นปัญหาในเรื่องการไม่ยอมวางตัวเป็นรัฐบาลรักษาการคือคำว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยในภาษากฎหมายของประเทศไทยไม่มีครับนะเขาไม่ใช้คำนี้หมายถึงในรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าพอยุบสภาหรือว่าแล้วเนี่ยหรือประกาศกำหนดวันเลือกตั้งแล้วให้รัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการเขาไม่ใช้คำนี้แต่เขาบอกว่าจะใช้อำนาจอะไรอย่างจำกัดยังไงเช่นอนุมัติงบประมาณมีการอนุมัติงบประมาณแบบผูกพันตั้งข้าราชการระดับสูงต้องขออนุญาตกกต.อะไรแบบนี้เขาจะเขียนมาอย่างนี้แต่ว่าในสื่อมวลชนก็จะเรียกว่าอันนี้คือรัฐบาลรักษาการซึ่งถามว่าถูกหรือผิดจริงๆแล้วมันก็ถูกอยู่ถูกก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยเขามีศัพท์นี้ศัพท์คำว่ารัฐบาลรักษาการคำนี้เขาความหมายของเขาคือว่าคุณจะเป็นประธานาธิบดีอยู่หรือคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ตามเมื่อจะมีการเลือกตั้งคุณจะต้องทำตัวเป็นรัฐบาลรักษาการอันนี้มันเป็นประเพณีปฏิบัติไม่ต้องเขียนเป็นกฎหมายเลยด้วยซ้ำไม่ใช่เต็มอำนาจแบบนี้เขาก็จะไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ทั้งไม่ว่าระบบที่มีเลือกประธานาธิบดีหรือเลือกส.ส.เลือกนายกรัฐมนตรีเขาจะไม่ใช้โดยเฉพาะทำไมเขาถึงระหว่างหาเสียงเลือกตั้งทำไมเขาไม่ให้ใช้งบประมาณเพราะว่ามันจะไปเอางบประมาณไปหาเสียงไงเอาเปรียบด้วยค่ะมันก็เดี๋ยวรัฐบาลมาถึงก็บอกว่าเอ้าจะแจกที่ดินจะมีงบประมาณมาแล้วทำให้มีสวัสดิการเงินสวัสดิการเงินค่าใช้จ่ายค่าครองชีพหรืออะไรคนละพัน 2,000 3,000 แล้วก็แจกแล้วแจกอีกใช่ไหมถ้าแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วพอพรรคการเมืองบอกว่าเนี่ยเห็นไหมรัฐบาลนี่ดีเห็นไหมดีถ้าเลือกพรรคเราเข้าไปเราก็จะทำแบบเดียวกันไม่เชื่ออีกเดือนนึงคอยดูเราจะทำให้ดูเดี๋ยวจะรัฐบาลจะออกโครงการมาอีกที่พูดเนี่ยเป็นสมมุติ
แต่จริงๆมันเกิดหมดเลยจะขึ้นแล้วมันเกิดหมดเลยในประเทศไทยใช่ไหมใช้เงินไป 3-4 หมื่นล้านมั้งหรือไม่อาจจะมากกว่านั้นด้วยมากกว่าเป็นงบประมาณเพื่อการหาเสียงโดยเฉพาะนี่พอเลือกตั้งมาแล้วมีนายกระหว่างได้ตัวไม่ได้ตัวนายกเนี่ยก็เริ่มพูดแล้วว่าโครงการนั้นจะหมดอายุเดือนมิถุนาบ้างเดือนกันยาบ้างใช่ค่ะก็เหมือนกับจะเลิกแล้วต่อไปจะทำได้ไหมแนวโน้มก็คือไม่มีเงินละคือใช้ไปหมดแล้วถลุงจนถลุงจนไม่มีแล้วนะครับรัฐบาลคสช.เนี่ยเขามีอำนาจพิเศษของคสช.คสช.ก็ใช้อำนาจโอนเงินจากเงินเหลือจ่ายจากกรมต่างๆกระทรวงต่างๆมาไว้ที่งบกลางและให้นายกใช้ค่ะซึ่งมันผิดพรบ.วิธีงบประมาณพรบ.วิธีงบประมาณเขาไม่ทำนะเงินเหลือที่กรมไหนต้องใช้ที่กรมนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ต้องการให้เกิดการใช้อำนาจทางการบริหารหรือทางการเมืองก็ตามเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณจากที่ผ่านสภาไว้เวลาผ่านสภาเนี่ยเขาต้องผ่านกรรมาธิการผ่านสภาเขามีบันทึกเขาบอกว่ากรมนี้ใช้งบเท่านี้ไปทำอะไรบ้างเหลือจ่ายก็เช่นว่าประมูลแล้วมันใช้ไม่หมดซื้อของแล้วมันใช้เงินไม่หมดก็รวมเข้าแล้วก็ต้องใช้ในกรมนั้นรัฐบาลประยุทธ์ใช้อำนาจคสช.ดึงเงินมานี่เป็นไม่รู้กี่รอบดึงมาไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางเสร็จนายกใช้คนเดียวผิดเจตนาอันนี้ก็ทำกันในลักษณะนี้เรื่อยมาทีนี้มันก็เลยกลายเป็นการใช้งบประมาณแบบตามใจชอบตามใจชอบแล้วก็ถึงเวลาช่วงเลือกตั้งก็ยังสามารถใช้เงินแบบนี้เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงอีกหาเสียงค่ะอันนี้มันทั่วโลกไม่ทำประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกประเทศภูมิค่ะอันนี้ต้องแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆ ก็เลยให้ทำอันนี้ ใช่ไหมอันนี้ได้เอาเป็นไปได้ไหมว่าแล้วยังต้องการจะทำแบบนี้ทำโดยไม่มีการตรวจสอบเนี่ยต่อไปจนถึงวันที่พลเอกประยุทธ์กับพวกชุดใหม่ชุดเดิมและชุดใหม่จะมาบริหารประเทศค่ะหรือไม่ให้ขาดสักวินาทีเดียวคือไม่มีว่างเว้นเลยยาตำแหน่งนายกแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งอันนี้เป็นเรื่องค่ะเป็นเรื่องพิเศษจริงๆเป็นไปได้ป่ะที่เขาไม่อยากให้มีการฟอร์มครม.โดยเร็วเนื่องจากการใช้อำนาจปัจจุบันเนี่ยนะใช้อำนาจตามครม.ชุดเดิมโดยประยุทธ์เป็นนายกหรือครม.ใช้อำนาจได้ดีกว่าในชุดที่จะมาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีกระบวนการการตรวจสอบแน่นอนก็ทำโดยพลเอกประยุทธ์สั่งเองได้หมดครม.ปัจจุบันเนี่ยพลเอกประยุทธ์สั่งปั๊บก็ต้องทำตามนั้นหรือราชการอะไรทั้งหลายก็ต้องฟังพลเอกประยุทธ์เต็มที่ใช่ไหมถ้าเป็นรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองเข้ามาผสมด้วยเนี่ยมันก็ต้องดูตามมาตาเรือละมีกระบวนการตรวจสอบไปสั่งอะไรพรรคการเมืองก็ต้องอาจจะต้องระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าเช่นว่าถ้าทำไปแล้วมันต่างจากนโยบายของพรรคการเมืองมากเหลือเกินเขาไปหาเสียงไว้แล้วพอประยุทธ์มาสั่งอีกแบบนึงพรรคการเมืองก็จะเสียหายก็ต้องมีการหารือกันพอสมควรมันทำตามประยุทธ์ 100% ไม่ได้และนี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าพอมีครม.แล้วมีรัฐบาลใหม่แล้วนโยบายมันจะออกมายังไงเดี๋ยวตอนนี้เห็นพูดเรื่องหลายพรรคก็ไปพูดแล้วนี่ไปพูดบอกว่าจะทำเรื่อง Grab ใช่ไหมเรื่องเหมือน Uber แท็กซี่ก็มีคนมาร้องแล้วมีแท็กซี่มาร้องว่าต้องเยียวยาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเสมือนหนึ่งว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีนโยบายนี้แน่แล้วหรือว่ามีเรื่องบางพรรคก็ไปบอกว่าเตรียมเอายางพารามาทำถนนนะเตรียมเต็มที่
ก็เตรียมไปก็ยังไม่รู้ว่าคุยกันคุยหรือยังเขาครับเชื่อว่ายังไม่ได้คุยเชื่อเชื่อว่ายังไม่ได้คุยฮะยังคุยยังไม่ได้คุยอยู่แล้วเขาพูดเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรกันไปยังปล่อยให้มั่วๆกันอยู่แต่เรื่องนโยบายเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้รวมกันคุยยังไม่ได้คุยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆจะออกมายังไงก็ยังไม่มีใครรู้นโยบายรัฐบาลเนี้ยจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ยิ่งหลายๆนโยบายประยุทธ์กับนโยบายพลังประชารัฐก็ไม่ตรงกันเช่นนโยบายประยุทธ์ไม่มีนี่รัฐบาลประยุทธ์ไม่เห็นมีว่าขึ้นค่าแรงเป็น400 500อะไรนะมันก็อยู่300กว่าของมันใช่แต่พลังประชารัฐบอกเป็นประชาธิปัตย์บอกว่าเป็นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น400กว่าอันนี้เป็น425นะพลังประชารัฐเป็น425ก็เกทับกันอยู่เนี่ยในระหว่างหาเสียงเลือกตั้งทีนี้รัฐบาลประยุทธ์ที่จะมีขึ้นใหม่เนี่ยจะใช้นโยบายค่าแรงเท่าไหร่ตามหาเสียงหรือเปล่าจะเป็นยังไงตามหาเสียงตามใครหาเสียงอีกตามพรรคไหนหาเสียงไว้หรือตามประยุทธ์หรือตามสมคิดไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เนี่ยเพราะว่ามันทำกันมาแบบมั่วไปหมดแล้วไม่มีใครไม่มีใครให้ความสำคัญกับเรื่องที่ควรจะสำคัญที่สุดก็คือนโยบายรัฐบาลที่เลือกตั้งกันไปเนี่ยเขาเลือกกันทำไมเลือกให้ได้รัฐบาลได้นายกเลือกได้นายกเพื่อธรรมดาเนี่ยตามหลักนายกตามหลักคือต้องว่าใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐบาลและรัฐบาลนั้นจะมีนโยบายยังไงเขาก็ไปสู้กันผ่านพรรคการเมืองเมื่อก่อนช่วงที่มันแข่งกันอยู่กลายเป็นพรรคใหญ่สองพรรคแข่งกันเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกันเลยแล้วก็เลือกฝ่ายหนึ่งก็ได้นโยบายมาเป็นชุดตามที่เขาแถลงไว้เขาก็เอาไปแถลงในรัฐสภาครับเขาไม่ใช่สิฮะมันร้อยพ่อพันแม่ร้อยพ่อพันแม่และมีนโยบายต่างๆกันทีนี้เกิดไม่ให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้เลยสังคมไทยก็เกือบจะเหมือนกับว่าจะลืมไปแล้วว่านี่เรากำลังทำอะไรกันเรากำลังเลือกตั้งเพื่อจะได้รัฐบาลที่มีนโยบายตามที่ประกาศไว้แถลงไว้แต่ขณะนี้มันเหมือนจะไม่ออกมาแล้วก็จะไปว่าเอ๊ะแล้วประชาชนทำไมไม่สนใจก็คงว่าไม่ได้นะเพราะว่าประชาชนอาจจะรู้สึกว่าก็ไอ้ที่พูดกันมาพรรคการเมืองที่พูดกันมาก็ไม่เห็นรักษาคำพูดสักคนรักษาคำพูดสักพรรคนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไปนับประสาอะไรกับนโยบายจะไปหวังว่าใครจะรักษาคำพูดเพราะมันรักษาคำพูดไม่ได้แล้วเนื่องจากมันต่างๆกันไม่หมดนี่มันแถลงไว้ต่างๆกันไปหมดจะทำตามแต่ละพรรคก็ไม่เหมือนกันเลยก็อย่างที่ผมบอกประชาธิปัตย์ก็แบกหนึ่งอย่างหนึ่งภูมิใจไทยก็อย่างหนึ่งแล้วพรรคเล็กพรรคน้อยอีกสารพัดแล้วยังมาประยุทธ์เราสมคิดก็อีกแบบหนึ่งอีกพลังประชารัฐก็อีกแบบหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าใครไม่ได้แล้วว่าไม่รักษาคำพูดมันมั่วไปหมดมั่วไปหมดจริงๆมันควรจะยังไงถ้าจะตั้งรัฐบาลแบบนี้อย่างน้อยมันต้องพูดก่อนที่จะมาร่วมรัฐบาลอ๋อค่ะไม่ใช่ไม่ใช่จะร่วมรัฐบาลนี่ด้วยเหตุผลว่าเนื่องจากพลเอกประยุทธ์มี249ในมือเชื่อไม่เชื่อสุดท้ายก็เขาก็ทำก็เชื่อค่ะ249เป๊ะเลยใช่ไหมเขามี249แล้วเขามีพลังประชารัฐเป็นพรรคเขาจริงไหมอ้าวก็ตอนนี้เขาก็จะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วบวกด้วยพรรคเล็กอีกสัก11พรรคมาครบอาจจะไม่ครบทั้ง11อ่ะพรรคเหล่านี้มายังไงเอามาจากกกต.ช่วยให้เกิดขึ้นใช่ไหมฮะด้วยวิธีการคิดคำนวณแบบพิสดารที่หลายฝ่ายเชื่อว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ทำแบบนี้เนื่องจากทำแบบนี้ได้เนื่องจากไม่มีวิธีช่องทางที่จะไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกันให้วินิจฉัยทั้งที่หลายฝ่ายเชื่อว่าอันนี้มันขัดรัฐธรรมนูญกกต.ช่วยมาให้ได้11พรรครวมกับ110กว่ามันก็เกินของพลังประชารัฐมันก็เกิน126บวก249รวมเสร็จเกิน376ค่ะประยุทธ์ได้เป็นนายกพรรคการเมืองต่างๆซึ่งหลายพรรคบางพรรคตั้งใจมาแต่บ้าน
ั้งใจมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วแต่ไม่ได้พูดนะว่าจะต้องร่วมรัฐบาลประยุทธ์บางพรรคตกลงกันไปแล้วก็มาเหตุหาเหตุผลทีหลังหาเหตุผลทำเป็นมีการจะประชุมลงมติอะไรต่างๆจริงๆอ่ะคือเจรจาไปเรียบร้อยแล้วเช่นว่าเจรจากันจนได้ประธานสภามาแล้วร่วมมือกันไปเรียบร้อยแล้วคุณร่วมมือกันไปเรียบร้อยแล้วไม่การจะได้พรรคการจะได้ประธานสภามันตกต้องตกลงกันในบรรดาพรรคที่ร่วมรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะประชาธิปัตย์อย่างเดียวด้วยใช่ค่ะพรรคร่วมมันถึงจะได้เสียงมาเกินครึ่งหนึ่งใช่ไหมเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรตกลงกันมาแล้วที่ตกลงเจรจากันมันเรื่องอะไรมันก็เรื่องกระทรวงประโยชน์แบ่งกระทรวงค่ะเอาใครเอาประธานสภาเสร็จแล้วมาใครเอากระทรวงไหนบ้างกี่ตำแหน่งที่ตกลงกันไปนั้นน่ะผมเท่าที่ติดตามดูพัฒนาการมันเรื่อยมามันก็เกิน 90% เป็นตามที่ตกลงในการตกลงทั้งหมดพูดกันในเรื่องเก้าอี้เรื่องตำแหน่งเรื่องกระทรวงแต่ไม่ได้พูดเรื่องนโยบายอันนี้มันเป็น เป็นความแย่ของการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้เราจะใช้คำว่าเป็นแย่ของการเมืองก็ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคำว่าการเมืองมันปนกันละการเมืองแบบนี้มันปนระหว่างพวกยึดอำนาจมาถือปืนมานั่งประชุมมานั่งร่วมกันสมคบกันกับฝ่ายนักการเมืองพรรคการเมืองเพื่อจะเป็นรัฐบาลไอ้ระบบแบบนี้มันเลอะเทอะถึงขนาดหนักถ้าเราจะสังเกตพรรคที่พรรคการเมืองที่เขาร่วมรัฐบาลกันในต่างประเทศนะสมมุติว่าพรรคกรีนเขาก็ต้องบอกว่าต้องเอานโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมของเขาแบบนี้นะ แค่นี้ถึงจะไปร่วมอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ใช่อ่ะจะมีบ้างก็เช่นบอกว่าต้องนโยบายกัญชาต้อง ต้องเอาตามที่พูดไว้แล้วตกลงตามหรือเปล่าแล้วแก้ปัญหาประเทศทั้งหมดการจะเข้าร่วมรัฐบาลการจะไปกำหนดนโยบายรัฐบาลทั้งหมดสำหรับบางพรรคการเมืองสำคัญอยู่ประเด็นเดียวคือกัญชาเหรอเป็นไปได้ยังไงค่ะนั้นนี่คือความเลอะเทอะของการก่อเกิดรัฐบาลใหม่ที่จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถเกิดเป็นรัฐบาลใหม่ได้จริงๆค่ะนี่ทำให้แค่นายกมาถามนั่นจะตุรนว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมคลายปมเรื่องการตั้งคณะรัฐมนตรีในเร็ววันค่ะเพราะอะไรเขาผมเชื่อว่าเขาต้องการใช้อำนาจของรัฐบาลปัจจุบันและอำนาจคสช.เพื่อทำอะไรที่มันเป็นแบบทิ้งทวนหลายๆเล่ม อ่ะแน่นอนเลยไม่มีเหตุผลอื่นต้องการยืดถ้าจะมีเหตุผลอื่นอาจจะเป็นเรื่อง เรื่องยามเพราะไม่แน่เหมือนกันพวกหัวหน้าคสช.พวกคสช.นี่เขาเป็นพวกทำอะไรดูเรื่องดูยามใช่ไหมแต่เรื่องใหญ่ของมันอยู่ที่ผลประโยชน์มันตรวจสอบไม่ได้ทำได้สบายๆและตรวจสอบไม่ได้ถ้าทำผสมกันทำโดยอำนาจครม.ด้วยถ้ามีปัญหาก็ออกคำสั่งคสช.มาด้วยออกคำสั่งคสช.มันดียิ่งขึ้นไปอีกกว่าการเป็นรัฐบาลที่ตรวจสอบไม่ได้ก็คือว่าพอมันออกคำสั่งมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยนะไปฟ้องศาลไหนก็ไม่ได้ด้วยนั้นเขาก็ใช้จังหวะนี้โอกาสนี้แหละก็เท่ากับว่านับจากวันเลือกตั้งจริงๆมันต้องนับ2เดือนก่อนวันเลือกตั้งและจากวันเลือกตั้งมาตอนนี้3เดือนกว่าจะตั้งครม.ได้4เดือนก็รวมย้อนไปถึง2เดือนก่อนการเลือกตั้งก็เท่ากับ6เดือน6เดือนเนี่ยบริหารเอางบมันไปหาเสียงหลายหมื่นล้านอนุมัติโครงการใหญ่ๆประเภทอะไรดิวตี้ฟรีต่ออายุค่ะรถไฟเชื่อมสนามบินใช่ไหมรถไฟความเร็วสูงเรื่องใหญ่ๆประเภทแบบนี้มันกี่แสนล้านทำโดยไม่ต้องมีใครตรวจสอบแล้วเราไม่รู้ว่าอีกเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะทำอะไรอีกก็อาจจะอีกเป็นแสนล้านก็ได้
และเรื่องเหล่านี้เอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ดิพอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาบอกว่าคุณต้องอภิปรายเฉพาะประยุทธ์ที่เขาก็จะใช้คำว่าประยุทธ์สองนะค่ะเอาเรื่องประยุทธ์หนึ่งมาอภิปรายไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเก่าท่านประธานก็จะพูดอย่างนิ่มๆว่าอันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งรัฐบาลเก่าเพราะฉะนั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ไม่อย่างนั้นคุณก็จะต้องอภิปรายย้อนไปตั้ง5ปีเรื่องก็จะเยอะแยะไปหมดแต่อธิบายอย่างนิ่มนวลประธานก็จะอธิบายอย่างนิ่มนวลทำให้สุดท้ายแล้วไอ้6เดือนก่อนจะมีครม.ใหม่ที่จริงๆแล้วรัฐบาลควรเป็นรัฐบาลรักษาการและไม่อนุมัติเรื่องสำคัญไม่ทำเรื่องอะไรที่ผูกพันงบประมาณไปยาวๆแต่มันก็กลับเกิดขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นมามันตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยมันก็คือผลพวงจากรัฐธรรมนูญที่เขียนเพื่อสืบทอดให้มีอำนาจตลอดกาลมันจึงไม่แคร์ว่าครม.ชุดใหม่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้ผมไม่สนแล้วก็ไม่กลัวเรื่องว่าจะโยกโยกันจนตั้งไม่ได้อะไรเขาไม่กลัวอยู่แล้วเขาพูดอยู่เรื่อยๆมีเสียงส่วนน้อยเป็นเสียงข้างน้อยก็ได้แต่จริงๆคือเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะเป็นเสียงข้างรัฐบาลเสียงข้างน้อยจริงๆเขาพูดไปเพื่อให้เห็นว่าเขาไม่งอนะไม่กลัวนะถ้าการเมืองจะมาตีรวนอะไรกันเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเขาถ้าจะเอายังไงเขาจะทำได้เพราะอะไรสุดท้ายแล้วเขาใช้วิชางูเห่าได้อีกเยอะแล้วงูเห่าต่อไปนี้มันจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็หัวอาหารมันเยอะงูเห่าเนี่ยมันใช้ไปแล้วตอนเลือกประธานสภาครับเรียกประธานสภานั่นงูเห่าขึ้นไปแล้วนะตัวเป้งค่ะประธานสภาก็ได้รับประโยชน์จากงูเห่านะครับต่อไปข้างหน้างูเห่าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมายกมือให้กับรัฐบาลก็ได้ก็เป็นงูเห่าได้ค่ะนั่งเฉยๆก็ได้กินอย่างนั้นไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาโหวตเขานับเสียงทั้งสองฝ่ายฝ่ายไว้วางใจกับฝ่ายไม่ไว้วางใจแต่ที่เขานับจริงๆคือฝ่ายไม่ไว้วางใจฝ่ายไว้วางใจไม่ต้องนับนะครับเช่นไว้วางใจได้ศูนย์ก็คืองดออกเสียงกันหมดเลยไม่มีใครไว้วางใจเลยแต่ไม่ไว้วางใจได้248รัฐบาลอยู่248ต่อศูนย์เนี่ยรัฐบาลอยู่เขานับเฉพาะไม่ไว้วางใจเกินครึ่งหนึ่งหรือไม่นั่งเฉยๆก็คือไม่ออกเสียงคุณสมมุติฝ่ายค้านมีอยู่ไปรวมๆเสียงแล้วทำท่าจะได้บางพรรคบอกว่าจะยกมือด้วยแต่มันต้องยกมือเปิดเผยนะไม่เหมือนประธานสภานะครับต้องยกมือเปิดเหมือนนายกถ้าระบบไมค์ยังไม่ดีนี่5ปีสภาละสภาไทยระบบไมค์ยังไม่มีเลยต้องขานชื่อทุกมติก็ใช้เวลากันไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะสภาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรคือเวลานับคะแนนก็อย่างเดียวก็ใช้เวลากันเป็นวันๆตลอดใช่ค่ะเวลาเขานับคะแนนไม่ไว้วางใจเขานับว่าผู้ไม่ไว้วางใจมีกี่เสียงมีกี่เสียงเขาไม่สนใจไว้วางใจไม่เป็นประเด็นทางกฎหมายทางรัฐธรรมนูญเพียงแต่มันเป็นประเด็นทางการเมืองเขาก็ทำเอาดึงงูเห่าออกมาจากฝ่ายค้านสัก20คนคือไม่ยกมือก็ไม่ยกมือนั่งเฉยป่วยไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรก็ได้มันก็เป็นงูเห่าแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะทำเรื่องงูเห่าเนี่ยมันมีหลายช่องทางนะไอตอนเลือกตั้งนั่นแบบนึงตอนเลือกตั้งนี่ตอนก่อนจะเลือกตั้งที่เขาใช้วิธีดึงนักการเมืองไปอยู่ด้วยวิธีที่ทำเป็นล่ำเป็นสันคือถ้ามีคดีไปเจรจาว่าจะช่วยให้พ้นคดีไม่มีคดีจะสงเคราะห์ให้ให้คดีทำให้มีคดีมีในถ้าเป็นท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นครับก็แขวนเลยเอามาแขวนแล้วบอกว่าสอบทุจริตแต่ไม่สอบจริงก็แขวนไว้แขวนเต็มหมดเลยแขวนเต็มหมดแล้วเป็นยังไงก็นักการเมืองท้องถิ่นก็เป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อลูกกับนักการเมืองระดับชาติก็ไปเจรจาว่าถ้า
คุณอยากจะพ้นกลับมาทำหน้าที่แล้วไม่ต้องโดนสอบคุณก็ให้พี่คุณมาอยู่กับเราโอ้ค่ะอันนี้ทำหลายๆทำหลายๆในเมื่อวันเกิดขึ้นแล้วในกับปปช.ก็มีนะมีเรื่องแบบนี้คดีความนะเราจะเห็นใช่ไหมบอกว่ามีคำสั่งมาว่าด้วยจัดการกับผู้มีอิทธิพลตำรวจทหารสามารถไปตรวจค้นไปออกหมายจับหมายค้นอะไรได้โดยไม่ต้องมีหมายไปค้นอะไรได้หมดก็บุกค้นบ้านนักการเมืองใหญ่หลายรอบโดยเฉพาะซิกตะเวนเอารถไปปิดหัวปิดท้ายจับขบวนรถของนักการเมืองบอกว่านี่พวกมีอิทธิพลผมนี่ไม่เห็นด้วยกับการทำพวกนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่านักการเมืองเหล่านั้นดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกหรือผิดแต่จริงๆมันต้องเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องเราก็ต้องสันนิษฐานว่าเขาบริสุทธิ์ไว้ก่อนแต่พวกคุณเองนั่นแหละพวกคสช.กับคสช.กับพวกนี่แหละบอกว่าพวกนี้เป็นพวกมีอิทธิพลต้องเข้าไปจัดการต้องตรวจต้องไปอะไรสักพสุดท้ายเรื่องหายไปไหนให้หมดไม่มีพบว่าใครผิดอะไรเลยแต่พบว่าพวกที่โดนค้นโดนบุกจับบุกไปเอารถไปขนาบซ้ายขวาหน้าหลังย้ายพักกันหมดย้ายพักจริงๆค่ะย้ายพักหมดใช่ไหมแล้วก็พอถึงตอนตั้งครม.ก็บางคนก็จะเป็นรัฐมนตรีเลยด้วยก็เนื่องจากเคยถูกตรวจค้นเคยถูกจับถูกค้นในข้อหาจะมีอิทธิพลก็เลยจะส่งไปเป็นรัฐมนตรีมหาไทยอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนี่เกิดขึ้นประเทศไทยประเทศไทยเป็นอย่างนี้เคยเซ็นอนุมัติเงินกู้คนที่เซ็นอนุมัติด้วยกันเข้าไปอยู่ในคุกเกือบทั้งหมดแล้วเข้าไปหมดแล้วแต่คนนี้หลุดออกมาเพราะครับอันนี้ทนายจำนงจะเข้าใจดีกันเป็นพยานถูกต้องค่ะกันเป็นพยานมันใช้สำหรับมันควรจะใช้สำหรับคดีปล้นฆ่าหรืออะไรแบบนี้นะไม่กันเป็นพยานเนี่ยต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดทีนี้อันนี้เซ็นเลยแล้วบอกว่ามาเป็นพยานกันเป็นพยานกันเป็นพยานแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีได้ยาวนานหลายปีแล้วยังมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็จะเป็นรัฐมนตรีต่อด้วย ในกำกับในกิจการที่ตนเองเคยเข้าไปร่วมกระทำผิด แต่รอดมาเพราะถูกกันเป็นพยาน โดยตามหลักกฎหมายก็ไม่ถูกอีกด้วย ไม่ได้ถูกไหมครับ ใช่ถูกต้องหลักกฎหมายก็ไม่ถูกด้วย นี่คือก่อนจะมาเป็นพรรคการเมืองก่อนจะเข้าสู่การเลือกตั้งมันใช้กระบวนการพวกนี้กับนักการเมืองต่อไปข้างหน้าเขาจะใช้อะไรค่ะเขาใช้อะไรอีกก็ยังได้แหละอำนาจของ นะอำนาจของก็ดูอย่างประวิตรพูดถึงคุณนิพิษใช่ไหมค่ะพูดถึงตำรวจจะฟ้องคุณนิพิษอะไรเนี่ยสำนึกพวกนี้ยังเป็นแบบเผด็จการเต็มที่แหละคือใครมาวิจารณ์ราชการกลายเป็นราชการไปฟ้องฟ้องประเทศไทยนี่มันแปลกประหลาดฟ้องเอากรมไปฟ้องคนนะเขาวิจารณ์ก็ไปฟ้องเคยเมื่อก่อนเคยบอกว่ามีคนออกมาพูดใช่ไหมบอกว่าเชื่อว่ามีการจ่ายสินบนซื้อตำแหน่งในตำรวจโอ้โหไปเล่นงานไปฟ้องเขาอะไรครับก็คนเขารู้ทั่วประเทศอะว่ามันซื้อจริงจริงซื้อกันเยอะแยะไปหมดแต่ประเทศนี้มันปกครองโดยเผด็จการนานมันก็ใช้หลักว่าพูดไม่ได้เลยพูดไปฟ้องถ้าฟ้องเองไม่ได้ความก็ให้คสช.จัดการเลยไปแจ้งความไปแจ้งความดำเนินคดีไอ้ตำรวจก็พอคสช.แจ้งความอะไรต้องตั้งข้อหาไว้ก่อนออกหมายจับไว้ก่อนอยู่กันมาแบบนี้เนี่ยไม่มีคสช.แล้วแต่คำสั่งคสช.หลายคำสั่งยังอยู่สำนึกของระบบของเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมันถูกปลูกฝังไปแล้วกลายเป็นระบบที่พร้อมจะเล่นงานพร้อมจะดำเนินคดีกับ
คนเห็นต่างก่อนนี้คนเห็นต่างกับคสช.และรัฐบาลและโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ค่ะต่อไปมันก็ไม่มีคสช.แต่ว่าคนเห็นต่างกับพลเอกประยุทธ์กับครม.ก็ยังโดนอยู่ค่ะเพราะนั้นยังจะใช้คดีได้ไหมที่จะทำให้เกิดงูเห่าก็ยังได้อาจจะไม่เป็นล่ำเป็นสันเหมือนก่อนนี้แต่ที่ใช้ได้แน่ๆถ้าให้คาดการณ์ล่วงหน้านะเงินงบประมาณโครงการนี่คือเหตุผลแล้วก็อาจจะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโอ้ยังมีค่ะไม่เพราะฉะนั้นจะใช้สิ่งเหล่านี้มาทำงูเห่าเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวเป็นเสียงข้างน้อยใช่ไม่กลัวเสียงผมกำลังจะถามว่ามันจะไปสอดคล้องกับคุณวิษณุเครืองามปะที่บอกว่าแม้สสเนี่ยนะปัจจุบันนี่สสทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยื่นเรื่องต่อประธานสภาก็มียื่นต่อกกต.ก็มีในการที่สอบปมหุ้นวิษณุบอกว่าไม่เป็นไรสสเกือบร้อยหรือร้อยกว่าคนเนี่ยจะออกไปรัฐบาลก็ยังบริหารงานได้ท่านจะมองไงอันนี้เขาพูดเนื่องจากเขาเชื่อว่าสสเหล่านี้จะไม่ถูกพักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจเชื่อมั่นว่ายังไงสามโดนนี่ไม่คุณวิษณุก็ชี้นำอยู่ตลอดอยู่แล้วนะว่าพวกสสพลังประชารัฐสสฝ่ายรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องถูกหยุดพักปฏิบัติหน้าที่เหมือนธนาธรรอดแน่ๆรอดแน่เอาแล้วจะเอาเรื่องแบบธนาธรก็ดีหรือจะเอาเรื่องจากผู้สมัครบางคนที่ถูกตัดสินไปแล้วคุณสมบัติไปแล้วเนี่ยมาใช้กับสสพักร่วมรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแกก็ชี้นำแล้วก็เสร็จแล้วแกก็มีความเชื่อว่าพวกนี้ไม่โดนนี่พอไปบอกว่าอ้าวถึงโดนดำเนินการก็จะไม่เป็นปัญหาในความคิดลึกๆของแกก็คือว่าก็มันไม่ถูกหยุดพักปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าหยุดพักแล้วบอกว่ารัฐบาลบริหารไปด้วยไปได้จริงไหมมันไม่จริงหรอกไม่จริงไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าถ้าคุณโดนไปเขาบอกต่อให้เป็นร้อยใช่ไหมครับเอาแค่40กว่านั่นแหละ uh-huh. แค่40กว่าเนี่ยดุลในสภามันเปลี่ยนอยู่แล้วนี่ครับก็เสนอยติอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่ง แล้วก็ลงมติกัน แล้วก็ฝ่ายรัฐบาลแพ้ครับมันก็อยู่ยากแล้วอยู่ยากแล้วแล้วก็ต่อไปก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเราไม่รู้ว่าหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่จะนานเท่าไหร่กว่าจะตัดสินแล้วถ้าตัดสินออกมาแล้วเกิดบอกว่าขาดคุณสมบัติกำหนดล่ะครับมันเปลี่ยนทันทีก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันที่ออกมาชี้นำกันอยู่เนี่ยจริงๆก็คือเพราะเขากลัวว่าถ้าเรื่องนี้บานปลายต่อไปครับจะทำให้มีผลต่อดุลกำลังของรัฐบาลก็คือถึงขั้นรัฐบาลอยู่ไม่ได้อ๋อคิดบอกว่าอยู่ได้คืออยู่ไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าดำเนินการต่อไปตามแนวที่มันมีก่อนหน้านี้อันนี้เราก็ไม่ทราบว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าหากเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยใช่ไหมใช่มีเหตุเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยแค่มีเหตุอันควรสงสัยนี่ก็ต้องทีนี้ใครจะเป็นคนวินิจฉัยก่อนหน้านี้กรณีของคุณธนาธรเนี่ยกกต.เห็นว่ามีเหตุควรสงสัยทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาด้วยไหมศาลรัฐธรรมนูญเห็นเองว่ามีเหตุควรสงสัยไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแล้วอ้างถึงว่ากกต.เห็นว่ามีเหตุควรสงสัยนี่ในมาตรา82ของรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเรื่องเหตุอันควรสงสัยเรื่องที่จะตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ครับมันเป็นอำนาจหลักมันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญสภาผู้แทนราษฎรมันต้นกระบวนการมันอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรครับมันให้อำนาจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่1ใน10ของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไปครับใช่ไหมครับครับเสนอชื่อแล้วก็ให้ประธานทรงพร้อมกับรวบรวมหลักฐานแล้วก็เสนอต่อประธานครับในรัฐธรรมนูญผมเข้าใจว่าประธานสภาเป็นไปรษณีย์อ่าใช่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจไม่ต้องก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับ
ในวรรคท้ายของมาตรานี้บอกว่ากกต.จะดำเนินการก็ได้ด้วยก็ได้หมายความว่าหลักมันอยู่ที่คือหลักเดียวกันหลักเดียวกันแต่สิ่งที่เป็นหลักมันอยู่ที่สภาผู้แทนฮะไอ้กกต.จะสองคะแนนนี่อยู่วรรคสองกกต.มันอยู่วรรคท้ายกกต.วรรคท้ายวรรคท้ายสภาผู้แทนในวรรคสองวรรคสองครับหมายความว่ากกต.เนี่ยที่ไปทำแอดอาร์ตทำไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆคือเป็นเรื่องจะทำด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสภาผู้แทนทำมันต้องเป็นเรื่องใหญ่กว่าใหญ่กว่าใช่ตามหลักแล้วนะใช่ตามหลักที่เขียนกฎหมายเรียงกันอย่างนั้นนี่กกต.เสนอไปบอกว่าเห็นว่ามีเหตุควรสงสัยศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้รับพักพิจารณาหยุดพักรับและไปก่อนให้หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ก็หมายความว่าเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยครับ42คน41หรือ42สสมีสสเข้าชื่อกันตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญและเสนอไปถามว่าจะต้องตรวจสอบทีละคนไหมและถ้าตรวจสอบทีละคนครับจะพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยทั้งหมดหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยทั้งหมดทุกคนเหมือนกันหมดวันนี้มันยากเงินนะจริงๆกฎหมายเขียนมันยากเงินเพราะว่าถ้าไล่เป็นทีละคนแล้วมันก็ต้องมาดูใช่ไหมว่าคุณบริษัทสงสัยใครบ้างคุณแล้วคุณบริษัทคุณผู้ถูกสงสัยเนี่ยครับ41คนเนี่ย มีเหตุอันควรสงสัยจริงไหมบริษัทอะไรคุณถือหุ้นเมื่อไหร่ครับคุณยกไปถอนตัวออกหรือยังไปโอนหุ้นให้คนอื่นหรือยังบริษัทนี้ทำประกอบกิจการจริงไหมสื่อหรือเปล่า มีแจ้งวัตถุประสงค์ว่าทำสื่อไหมครับแล้วจะต้องถือว่าประกอบกิจการจริงมาจริงหรือไม่จำเป็นไหมต้องทำครับหรือเคยทำถ้าเคยทำแล้วเลิกไปแล้วล่ะถือว่าถ้าเคยถึงแม้เลิกไปแล้วก็มีปัญหาหรือว่าเคยไม่เคยไม่สำคัญถ้ามีวัตถุประสงค์ขอเขียนไว้เนี่ยถือว่าเป็นมีปัญหาหรือจะถือว่ามีวัตถุประสงค์แต่ไม่เคยทำไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำครับหรือเลิกทำไปแล้วแบบไหนไม่มีใครรู้ล่ะนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเนี่ยประเด็นคือว่าไอ้ตรงเหตุอันควรสงสัยของแต่ละคนก็ย่อมจะต้องวินิจฉัยทีละคนมันไม่ได้ทำร่วมกันนี่มันไม่ใช่เป็นบริษัทเดียวกันเป็นอะไรกันมันคนละคนแต่ละคนเป็นของแต่ละปัจจัยก่อนศาลรับนูลจะรับพิจารณาก็ต้องเอามาดูทีละคนก่อนดีว่าอันนี้สงสัยหรือเปล่านายกสงสัยไหมนายขอสงสัยไหมอันนี้ไม่สงสัยไม่รับอันนี้สงสัยรับอันนี้กระบวนการพิจารณาเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าผมกำลังบอกว่ามันจะออกมาทางใดทางหนึ่งเหมือนกันไปหมดไม่ง่ายใช่ไหมนี่เราพูดในแง่วิทยาศาสตร์นะในแง่ข้อมูลในแง่ปกติวิสัยแล้วอะเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นกับคนถึง42คนค่ะมันก็แล้วเดี๋ยวยังมีอีก20กว่าคนอีกใช่ไหมรัฐบาลอีกใช่ไหมฝ่ายค้านอีกฝ่ายค้านอีกฝ่ายค้านอีกเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจติดตามว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าถ้าโดยเรื่องของมันเนี่ยถ้าพูดโดยสาระนะให้วิจารณ์กฎหมายแล้วกันไม่ได้วิจารณ์การบังคับใช้กฎหมายครับไอ้กฎหมายแบบนี้จริงๆแล้วมันมีเจตนาป้องกันไม่ให้นักการเมืองไปใช้สื่อในมือของตัวเองครับคือเจตนาของคนเพื่อไปเอาเปรียบคนอื่นในการเลือกตั้งหรือต่อไปในการทำเขาใช้กับผู้สมัครใช่ใช่ไหมใช้กับผู้สมัครเวลานี้เขากำลังตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติของส.ส.ในขณะเป็นผู้สมัครนะครับถูกไหมใช่ใช่ว่าในขณะนั้นคุณขาดคุณสมบัติไหมเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ผู้สมัครไปใช้สื่อหาเสียงทีนี้ถ้าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำสื่อเลยมันก็ไม่ได้หาเสียงหรือทำแต่ว่าเป็นสมมติว่าเป็นนิตยสารด้านพระเครื่อง
อย่างเงี้ยไม่มีผลอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าเวลาเนี้ยเท่าที่ทำกันไปเนี่ยมีการตัดสินที่โน้นครั้งโน้นครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ว่าจะทำจริงหรือไม่ทำจริงถ้าเป็นเจ้าของก็เป็นอันว่าแล้วมีวัตถุประสงค์ดูที่วัตถุประสงค์ถือว่าผิดก็ถือว่าผิดมันก็เป็นเรื่องถ้าพูดไปแล้วนี่พูดวิจารณ์กฎหมายนะวิจารณ์ระบบกฎหมายของประเทศไทยว่าคุณมาใช้การเลือกตั้งไม่ต้องการให้ผู้สมัครไปเอาเปรียบคนอื่นผู้ใดมีตังค์มากกว่าเป็นเจ้าของสื่อเอาเปรียบชาวบ้านเขาในการโดยผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยแข่งกันนะเพื่อที่ตัวเองจะเป็นส.ส.และเพื่อให้พรรคตัวเองได้เสียงมากเพื่อให้แคนดิเดตของตัวเองเป็นนายกหมายความว่าแข่งกันว่าสุดท้ายแล้วแข่งกันเพื่อจะให้นอกจากตัวเองจะเป็นส.ส.แล้วใครจะได้เป็นนายกทั้งหมดนี้แข่งกับคนคนหนึ่งที่มีอำนาจล้นฟ้าสามารถสั่งสื่อยังไงก็ได้สั่งสื่อทุกช่องให้ทหารไปเฝ้าสื่อทีวีทุกช่องคอยจี้ว่าคุณอย่าวิจารณ์นายผมนะมีนั้นปิดออกคำสั่งแล้วกสทช.ต้องเป็นคนรับใช้ในการไปคอยปิดทีวีคนโน้นคนนี้รายการคนโน้นคนนี้คนนี้คือพลเอกประยุทธ์ครับคันดิเดตคนนี้คือพลเอกประยุทธ์ใช่ใช้อำนาจกับสื่อได้ล้นฟ้าหมดใช่ไหมครับสามารถจะไม่พอใจก็ให้ทหารของคสช.ไปดำเนินคดีกับสื่อคนไหนก็ได้ด้วยแล้วไอ้ส่วนของเจ้าของบริษัทที่ไปเขียนวัตถุประสงค์ว่าทำสื่อจะทำสื่อโดยไม่ทำกำลังจะถูกตรวจสอบกันยกใหญ่เพราะระบบกฎหมายเป็นอย่างนี้นี่เขาก็มีการตรวจสอบในขณะที่ลืมกันไปหรือไงไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันแข่งกับคนที่มีอำนาจล้นฟ้าใช้อำนาจเผด็จการกับสื่อทั้งประเทศได้ตามใจชอบความเหนือความที่เป็นทำความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนกันแน่ก็ลืมกันไปอีกแล้วสังคมไทยคือบางทีจับประเด็นไม่ได้ใช่ไหมจับประเด็นไม่ได้ก็เหมือนกับว่าวันนี้บทสรุปก็คือไม่รู้จะเลือกตั้งไปเพื่ออะไรนะคะเลือกตั้งไปแล้วก็เหมือนเดิมรัฐมนตรีเหมือนเดิมนายกคนเดิมก็เลือกตั้งไปแล้วมันก็เอาละได้นายกคนเดิมนโยบายมันคงจะเปลี่ยนไปอยู่บ้างแต่เปลี่ยนไปแล้วดีกว่าเดิมไหมไม่แน่แก้ปัญหาประเทศมันก็ต้องประชาชนก็คาดหวังล่ะจะแก้ได้ดีกว่าเดิมหรือไม่ยังบอกไม่ได้สันนิษฐานได้เดาได้แต่ว่ามันก็ยังก็ต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมแต่ว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่ว่าพอเลือกตั้งแล้วอย่างน้อยมันได้ประชาชนเข้ามาแชร์อำนาจได้ระดับหนึ่งยังไม่ได้มากไม่ได้มากไม่เต็มที่เหมือนกับที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆอันนี้มันเสี้ยวไม่ถึงเสี้ยวเดียวระบอบประชาธิปไตยของไทยมันเป็นประชาธิปไตยไม่ถึงเสี้ยวเดียวแต่ก็เข้ามาแชร์อำนาจใช่ไหมประชาชนเข้ามาแชร์อำนาจต่อไปพอมีครม.แล้วไม่มีคสช.เอาล่ะก็คราวนี้ก็ความเป็นประเด็นการมันจะน้อยลงไปประชาชนก็มีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นแต่ว่าต้องไปว่ากันเรื่องกฎกติกาคำสั่งต่างๆอีกเยอะแยะที่เป็นประเด็นการยังเต็มไปหมดแต่ก็ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้นในแง่นี้มันก็เป็นความก้าวหน้ากว่าอยู่ภายใต้คสช.มา5ปีแต่ถามว่าแล้วดีแล้วยังโอ้มันก็ยังห่างไกลจากที่มันควรจะเป็นไปอีกมากส่วนว่าแล้วปัญหามันจะมากขนาดไหนแนวโน้มนะที่ผมเห็นเขาออกมาเรียกร้องใช่ไหมปลดอาวุธคสช.ให้แก้คำสั่งยกเลิกคำสั่งต่างๆนะหลายคำสั่งเนี่ยมันเป็นเพียงการเริ่มต้นต่อไปมันจะมีปัญหาอะไรอีกเยอะแยะเลยคนรัฐมนตรีก็มีปัญหาเยอะมากรัฐมนตรีก็มีปัญหาเยอะมากคำสั่งต่างๆกฎหมายต่างๆคำสั่งอะไรที่ออกมาถ้าเทียบเท่ากับกฎหมายมันก็กลายเป็นกฎหมายไปแล้วทั้งนั้นคำสั่งคสช.เนี่ย
แล้วมันสร้างปัญหาไว้จะชุกวงการหมดเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้ามันจะมีการออกมาเรียกร้องให้แก้โน่นแก้นี่อะไรเต็มไปหมดนี่คนก็จะบอกว่าอ้าวเห็นไหมเลือกตั้งเสร็จแล้วก็วุ่นวายจริงๆมันวุ่นวายเพราะไอ้คสช.มันสร้างวางหมากไว้วุ่นวายมันสร้างปัญหาไว้สะสมไว้นะเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเลือกตั้งแล้วเลยมีปัญหาไม่ใช่เลือกตั้งแล้วประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นเขาก็เลยต้องร้องเรียนว่าปัญหามีอะไรบ้างแต่ถามว่าแล้วปัญหามาจากไหนปัญหามาจากความเป็นเผด็จการความเลวร้ายของคสช.กับระบอบคสช.เอาละครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมมันวางหมากหลายชั้นมากหลายชั้นมากก็เห็นภาพชัดนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ปัญหาเกิดจากใครนะคะแล้วก็โชคดีประชาชนได้มีอำนาจบ้างนะคะตอนนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มที่ดีจากที่มีคนเปรียบเทียบว่ารัฐธรรมนูญไม่เต็มบาทอาจารย์จุฬาเขาว่าเนี่ยนะคะขอบคุณท่านจตุรนฉายแสงค่ะที่มาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ